กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเราจะคงอยู่กับนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยัพคำพันธ์หรือป๋ายับนะครับช่วงนี้ครับป๋าก็คือจะมีพระปิดตานะครับในคอลเลกชันของป๋านะอันทั้งหมดนี้ใช้เวลารวบรวมกี่ปีโอ้โห40กว่าปีครับท่านผู้ชม40กว่าปี40กว่าปีครับครับป๋าถามถึงแรงบันดาลใจครั้งแรกที่ป๋าเริ่มเก็บพระปิดตาเนี่ยมันมีที่มาอะไรยังไงคือจริงๆการเล่นพระทุกคนนะฮะก็ย่อมเป็นคนละแขนงครับส่วนตัวผมเองที่ชอบพระปิดตาหนึ่งถึงเป็นพระที่สมถะครับนะฮะละวางนะครับนะฮะครับนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยจะมองดูแทบไม่สวยงามครับท่านบ่งบอกถึงปริศนาธรรมแห่งในตัวเองครับคือในองค์พระในยุคสมัยที่ป๋าเริ่มเก็บพระปิดตาเนี่ยยุคนั้นนี่พระอะไรดังนะตอนนั้นโอ้ก็ชุดเบญจเป็นอันดับหนึ่งนะครับอ๋อครับผมตอนนั้นก็คือต่างเก็บเบญจภาคีกันนะเบญจภาคกลิงรูปหล่อนะฮะก็ลงมาถึงพระปิดตานะครับแล้วก็เหรียญพระกณาจารย์นะครับการเล่นพระนี่มาตั้งแต่ในอดีตมาแล้วครับผมนับเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคือบริบทการเล่นก็คล้ายๆสมัยนี้เพียงแต่สมัยนี้คือจะสมัยนี้ก็จะมีมาสมัยนี้ก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของพระเถราจารย์ที่โด่งดังกันเนี่ยอย่างนะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามแต่ที่ท่านสิ้นไปแล้วนะครับแล้วอย่างหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยก็มาสะสมหลวงปู่ทิมในวัดละหันไร่หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคเจ้าคุณนอหลวงปู่โต๊ะถือเป็นพระเถราจารย์ที่ทรงวิทยาคมด้วยกันทุกรูปนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็มาสะสมกับสัมผัสเขาสัมผัสได้ในยุคนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราช่วยกันจะลงตรงนี้เอาไว้นะครับสมัยนี้การสร้างพระปิดตาเปลี่ยนไปไหมคือนิยมสร้างเป็นเนื้อโลหะมากขึ้นกว่าเดิมไหมส่วนมากพระปิดตาที่สร้างกันสมัยนี้ไม่เหมือนกับโบราณครับนะโบราณจะไม่มีพูดง่ายว่าลงหล่อโลงปั๊มก็มีหายากแต่ที่นอกจากปั้นหุ่นเทพหุ่นขึ้นมาทีละองค์เหมือนพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเหมือนกันท่านก็ต้องไปนำบ้าน108ที่เป็นมงคลนามมาบทเป็นมวลสารแล้วที่มาตามกันนะแล้วก็แกะแม่พิมพ์มาองค์ก็ปั้นมากดพิมพ์กันองค์ก็ปั้นแกะไปนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับหรือถ้าเป็นเนื้อโลหะก็คือเทหล่อแบบโบราณแต่ปัจจุบันนี้มีโรงงานที่สะดวกนะฮะมีการปั้มมีการฉีดขึ้นมาก็โอเคถือว่าเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับคือปัจจุบันเนี้ยคือผู้ที่ต้องการเยอะอันนี้ผมเข้าใจบริบทนะ คือคนที่เขาต้องการสะสมมีเยอะจะไปทำทีละองค์แกะไม่ทันไม่ทันไม่ทันต้องการถ้าตอนนี้ถามว่าพระที่ทำจากโรงงานดีไหมดีครับเพราะหนึ่งพระเถราจารย์ต่างๆถ้าลงอัคระเหล็กจานจากแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคอันนี้ป๋ากำลังย้อนไปถึงจุดก่อนที่จะทำด้วยซ้ำใช่กูดังเป็นไงครับป๋าเล่านิดนึงแล้วก็มาเป็นมวลสารมวลสารก็อย่างสมัยก่อนก็เทก็เบ้าหลอมครับผมเบ้าหลอมเสร็จแล้วก็มาพุทธาพิเศษอีกทีครับแต่ปัจจุบันนี้นะพระคณาจารย์ทุกองค์เนี่ยท่านก็ได้ลงแผ่นอัคระเหล็กจานต่างๆครับก่อนที่จะไปหลอมเหลวหลอมไปหลอมเหลวถูกแล้วครับแล้วก็ไปเข้าโรงงานครับเข้าโรงงานมีการอัดมีการขีดมีการปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็มาภาวนาจิตอธิษฐานจิตปลุกเสกให้อีกทีก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดครับเหมือนกันครับผมเวทกรรมวิธีการสร้างแปลกกันไปต่างกันไปนะฮะพุทธศิลปะก็ครับผมก็คือจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือตามเทคโนโลยีความทันสมัยครับซึ่งผมมองนะพระปิดตายุคนี้สวยนะป่าสวยครับสวยครับคือใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแกะกันแบบโอ้โหวิจิตรสวยงามมากนะฮะเพราะว่าช่างยุคนี้นะฮะช่างยุคนี้นะเทคโนโลยีต่างๆถูกต้องครับนะฮะใช้คอมพิวเตอร์กันบ้างแกะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ยุคก่อนเป็นงานในด้านของแฮนด์เมดแฮนด์เมดทั้งหมดครับนะครับมีทั้งศิลปศาสตร์ในตัวเองครับผมเอาละครับป๋าครับวันนี้ครับเยอะมากป๋าขอที่เด็ดๆนะองค์ไหนฮะป๋าเดี๋ยวผมถ้าโรยไปองค์ไหนป๋าโอ้นี่องค์นี้ครับนี่ขอเริ่มจากเนื้อผงก่อนนะเนื้อผงเนื้อผงก่อนครับผมเนื้อผงองค์นี้ก็เป็นหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนี่ครับนะครับฮะมาครับนี่ฮะป๋าเป็นไงครับหลวงปู่จีนวัดท่าลาดองค์นี้ครับเป็นพิเศษนิดเป็นพิมพ์สองหน้าครับนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับก็เป็นพิมพ์แข้งหมอนเล็กครับอีกพิมพ์หนึ่งก็เป็นพิมพ์กลีบบัวเสียนมนครับซึ่งจะพบกันน้อยมากนะครับนะพบกันน้อยมากเป็นเนื้อผงคุกรักครับในตามตำนานแล้วหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเนี่ยนะฮะเป็นพระยุคเดียวกับหลวงพ่อแก้ววัดเคลวันชลบุรีครับนะครับนะฮะท่านทุดงอยู่ในป่าแล้วก็วัดสมัยนั้นอาณาเขตของภาคตะวันออกเป็นป่าดงพงไผ่ทั้งนั้นนะครับแล้วท่านเป็นสหธรรมิกกันได้ไหมเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อแก้วครับครับนะฮะบางคนบอกว่าหลวงปู่จีนเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วเป็นลูกศิษย์หลวงปู่จีนประวัติศาสตร์ไม่มีการบันทึกเอาไว้ครับเราจะเห็นเพียงแค่หนึ่งเนื้อหาของพระครับจากใกล้เคียงกับหลวงพ่อแก้ววัดเคลวันมากครับผมนะครับนี่จุดประเด็นแรกครับผมครับข้อที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ครับพระเถราจารย์เหล่านั้นก่อนจะสร้างพระปิดตาไม่ใช่เรื่องง่ายท่านในนามวลสารว่านมงคลนาม108นะรวมทั้งผงพุทธคุณผงปัตถมังอิทิเจผงตรีสิงเหครับนะผงหน้าปลาตลอดนะฮะต่างๆ
มาบทรวมคลุกเคล้าถึงจะทำเป็นผ้าปิดตาขึ้นมาได้ครับผมนะครับครับและด้วยความที่ท่านเป็นศาสตร์ธรรมิกันก็มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นจึงมีความละไม้คล้ายกันผมเข้าใจถูกไหมป่ะถูกต้องครับและผ้าสำเร็จในเรื่องชาสมาบัติในการสามารถปิดตาเนื้อเนี่ยบอกตรงๆเลยครับว่าเนื้อท่านสวยมากครับปัจจุบันยังสร้างไม่ได้ครับผมครับนะครับยังสร้างไม่ได้เป็นเนื้อหาอย่างนี้แล้วหนึ่งอายุไขของท่านเป็นร้อยๆปีขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับค่านิยมปัจจุบันนี้หลักอะไรครับป๋าอย่าไปพูดถึงค่านิยมเลยครับถ้าถามอย่างนี้ร้านผมซื้อนะครับครับผมป๋าครับตั้งแต่เนี่ย40-50ปีผ่านมาผ่านตาป๋ากี่ครั้งที่เป็นพระเครื่องของหลวงปู่จีนเนี่ยปู่จีนพระปิตาเนี่ยถ้าผ่านนะผ่านตัวผมเองนะก็แค่หลัก10ไม่ใช่หลักร้อยน้อยมากน้อยมากครับหลักสิบองค์นั่นเองครับนี่เอาละฮะครับต่อมาครับต่อมาครับขอเนื้อผงอีกสักองค์นึงครับเนื้อผงใช่ไหมครับครับนะฮะเอาเลยครับนี่ปิดตาของหลวงปู่ทับวัดทองเนื้อผงคุกลักครับผมนี่ครับครับเนื้อออกน้ำตาลแดงๆนะเนื้อหลักสีหลักเนื้อโซนเดียวกับหลวงพ่อแก้วหลวงปู่จีนนะครับแต่ว่าอาวุธท่านจะอาวุโสน้อยกว่าครับพระปิดตาของหลวงปู่ทับวัดทองส่วนมากเราจะเจอเป็นเนื้อโลหะเนื้อสำริดครับนะเนื้อก็เนื้อไม่กระพัดแต่องค์นี้พิเศษเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับครับนะฮะแล้วก็การสูตรการสร้างก็เช่นเดียวกับหลวงปู่จีนหลวงพ่อแก้วหลวงปู่ไข่เหมือนกันการสร้างต้องสำเร็จสูตรตรงนี้ถึงมาสร้างพระปิดตาในผงคุกลักได้ครับผมนะครับนะฮะครับย้อนกลับไปเนี่ยท่านสร้างเป็นเนื้อผงก่อนหรือว่าสร้างเป็นเนื้อโลหะก่อนนะถ้าทำได้ความนึกคิดของผมนะครับนะฮะในที่เราวิจัยกันออกมาว่าท่านคงสร้างเนื้อผงคุกลักก่อนครับนะครับแล้วต่อมาให้ช่างเขาเรียกว่าช่างสิบหมู่ในยุคนั้นครับแล้วครับมาปั้นหุ่นครับปั้นหุ่นนะฮะแล้วก็ได้มีการเทครับผมเกิดเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะขึ้นมาแต่ว่าถือว่าหลวงปู่ทับวัดทองนะฮะครับเทพแห่งผ้าปิดตาที่วิจิตรศิลป์ในด้านของโลหะครับนะครับนะฮะครับถือว่าสุดยอดนะในเรื่องของศิลปะนะและพุทธคุณครับนะครับผมครับเอาละครับอีกองค์นึงครับป๋าครับครับผมครับอีกองค์นึงนะครับครับเอาละครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัววันนี้เราได้ดูพระปิดตาหายากนะฮะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวองค์นี้เป็นพิมพ์แท่งซ้อนนะครับหลวงปู่ยิ้มนี่ในตามตำนานแล้วท่านเป็นพระเถราจารย์เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กลองครับนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสด็จในกรมพระองค์ท่านได้ฝากตัวมาเป็นศิษย์โอ้โหนะครับได้ฝากตัวมาเป็นศิษย์นะครับหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นพระที่สมถะคงแต่เรียนเพียรวิปัสสนากรรมฐานท่านเลยสร้างพระปิดตาเอาไว้ฝากไว้ให้อนุชนรุ่นหลังศิษยานุศิษย์จนตราบพระทุกวันนี้นับนานนับเป็นร้อยปีนะครับพร้อมกับทั้งท่านยังได้สร้างตะกรุดทุกอมลูกกระทาดไว้อีกครับนะครับอีกหลายอย่างแล้วก็ถือว่าคนในเขตลุ่มน้ำแม่กองหรือเขตจังหวัดกาญจนบุรีคนเก่าๆจะเรียกว่าพ่อเท่ายิ้มครับพ่อเท่ายิ้มนะฮะครับนะฮะครับป๋าครับผมถามไปหนึ่งผมสงสัยมานานแล้วคือพระเกจิสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยก่อนไม่มีสื่ออะไรเลยทำไมชื่อเสียงของท่านถึงไปเข้าหูเจ้านายในรู้ในวังได้เพราะบารมีของพระเถระอาจารย์ครับนะครับถ้าท่านไม่เก่งจริงนะครับนะฮะคุณน้ำคุณนางหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงไม่เดินทางมาหาท่านครับมาฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะครับไม่ได้มาเพราะแรงเชียร์เหมือนปัจจุบันนี้นะครับครับผมนะเพราะไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีสื่อวิทยุไม่ได้มีสื่อทีวีครับไม่มีอะไรที่จะแบบว่าทำให้เกิดกระแสเลยฮะนี่มาจากพลังจิตมาจากแรงศรัทธาทั้งสิ้นครับผมนะฮะมายกตัวอย่างยังรู้ทีมวัดทหารไล่เนี่ยท่านไม่มีสื่อนะท่านมาจากบารมีของท่านน่ะครับศิษยานุศิษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเอาไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ประสบความสำเร็จกันนะฮะปากต่อปากเนี่ยนะแต่ทุกอย่างครับพระทุกองค์ผมเรียนทราบนี่ครับว่าท่านก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเว้นแต่ว่าตัวบุคคลเท่านั้นที่จะทำจะนำท่านไปห้อยคอไปบูชาจะประพฤติตัวอย่างไรครับผมการห้อยพระการเล่นพระก็ตามแต่ให้ขอให้มีคุณธรรมและพึงปฏิบัตินะครับพระดีอยู่กับคนดีนะครับผมเชื่อว่าดีถ้าพระดีอยู่คนไม่ดีอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับครับผมนะเอาละครับป๋าครับต่อไปครับเป็นเนื้อโลหะบ้างครับป๋าครับผมครับเอาแต่พูดถึงเรื่องวัดทองเมื่อกี้ครับผมเอานี่แหละครับไหนครับป๋าเนี่ยหลวงปู่ทับวัดทองครับผมอันนี้จะให้ผมหรือไงต่อเข้าไปอะไรครับป๋าครับหลวงปู่ทับวัดทององค์นี้นะครับนะเป็นเนื้อสำริดเงินนะฮะนะพิมพ์ยันน่องเส้นโตยันน่องซึ่งเป็นเทพแห่งศิลปะครับเนี่ยนะครับสวยงามนะฮะครับผมที่ป๋าพูดเลยว่าเป็นที่สุดของพระปิดตาในเรื่องความสวยงามแล้วก็หนึ่งในเรื่องของด้านศิลปะด้วยนะครับนะฮะในยุคสมัยนั้นสร้างได้สวยขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับต้องเป็นช่างหลวงจริงๆนะฮะป๋าครับแล้วความพิเศษของเนื้อหาในการสร้างเนี่ยคือมีความพิเศษยังไงจริงๆเนื้อสำริดเนี่ยครับเขาใช้โลหะ
นะครับระหว่างทั้ง9ครับนะครับมาไปทำเป็นส่วนผสมของตรงนี้ก็ทำจุลมวลสารขึ้นมาแล้วปั้นหุ่นปั้นหุ่นเทแบบทีละองค์พระทุกองค์จะไม่เหมือนกันและจะไม่เท่ากันและตามหลักของวิธีกรรมโบราณเป็นเสน่ห์นะฮะนะฮะเป็นเบ้าดินไทยการเทหล่อเนี่ยแหละนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็หนึ่งเราต้องคิดว่าการสร้างพระสมัยโบราณจะให้สวยงามนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องฝีมือแล้วก็อยู่ในหนึ่งของเบญจพระปิตาชุดโลหะด้วยหลวงพุทธปัททองนะครับนะฮะนะครับป่าครับการจัดเบญจภาคีพระปิตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงคุกรักก็ดีเนื้อโลหะก็ดีคือจัดตามความนิยมหรือจัดตามอายุของเกจิคณาจารย์จริงๆแล้วนะฮะความนิยมด้วยนะครับความนิยมคือหนึ่งแล้วก็ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วต้องดูขนาดพระนั้นๆมีความเหมาะสมนะครับนะฮะคือหลายๆอย่างประกอบประกอบกันครับครับนะฮะครับต่อไปครับป๋าครับครับอีกองค์หนึ่งนะครับก็พระปิตาแร่บางไผ่นี่นะครับพระปิตาแร่บางไผ่ครับครับโอ้โหพระปิตาไร่บางไผ่ตามตำรานี่ลุงปู่จันวัดโมลีท่านเป็นชาวเขมรครับทุดงตามสายแร่เหล็กไหลจากเขมรจากกัมพูชามาถึงแผ่นดินไทยเราครับนะครับเหมือนกับแร่ทองคำสมัยก่อนครับผมนะในอดีตที่เราเคยดูหนังดูอะไรกันตามสายแร่ทองคำกันมาอันนี้เราพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาตินะฮะคือที่แร่ที่มันแบบฝังตัวอยู่มันจะมีเส้นทางของมันใช่ใช่ครับผมครับลุงปู่จันท่านเดินทางมาจากเขมรตามสายแร่เหล็กไหลมาจนมาถึงตำบลบางคุรัตจังหวัดนนทบุรีครับมากับหลวงปู่เกิดมาบางเดือสองรูปเดียวกันครับนะครับท่านมาปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้ขุดแร่เหล็กไหลชาวบ้านก็ไปพบท่านว่าหลวงท่านมาทำอะไรอยู่ท่านบอกจะนำแร่เหล็กไหลเนี่ยนะแร่กายสิทธิ์เนี่ยครับผมไปสร้างพระไปทำพระไปบรรทุกมงคลครับชาวบ้านจึงเกิดแรงศรัทธานิมนต์ให้ท่านอยู่ที่วัดโมลีสมัยนั้นวัดโมลีเป็นวัดที่รกร้างว่างเปล่ามีพระเพียงไม่กี่รูปครับครับนะท่านก็ได้ทำการทำเทหล่อขึ้นมาเป็นพระปิตาได้แจกจ่ายกับสาธารณชนยุคนั้นสมัยนั้นครับนะครับครับนะครับแล้วคำว่าแร่บางไผ่นี่มีความพิเศษยังไงคือแร่บางไผ่เป็นความเชื่อนะครับครับผมใช้คำว่าควรความเชื่อของคนบางมากเป็นแร่เหล็กไหลครับนะฮะนะฮะอันนี้ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณตรงนี้นะครับครับความเชื่อของคนโบราณถือว่าเป็นแร่เหล็กไหลครับเป็นแร่กายสิทธิ์ครับนะครับนะฮะถ้าจากประสบการณ์ของป๋าเนี่ยคือป๋าก็คงจะแบบดูพินิจพิจารณาแบบพวกมวลสารที่ทำมาจากโลหะหรือว่าแร่ต่างๆมานับไม่ถ้วนครับผมคือเสน่ห์ของแร่บางไผ่สำหรับป๋าคืออะไรแร่บางไผ่เนี่ยครับเป็นพระที่แปลกกับพระปิตาอื่นนะครับมองแล้วเขาจะมีหนึ่งสนิมเนี่ยจะเป็นเหมือนสนิมเหล็กครับผมนี่ผมดูอยู่เนื้อแปลกและแปลกตาไม่เหมือนกับพระปิตาวัดทองนี่เป็นเนื้อสำริดครับนะครับแล้วจะมีเสี้ยนคำว่าเสี้ยนเนี่ยคือการเทหล่อสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นประกายออกมาครับผมประกายนี่เกิดจากอะไรอุณหภูมิความร้อนด้วยอะไรฮะคือจากตัวแร่อ๋อตัวของแร่เขาเองของแร่เลยครับผมนะครับออกมาตรงนั้นนะครับเสี้ยนนี่เวลาส่องนี่เป็นไงครับป๋าลักษณะจะเห็นเป็นประกายออกมาอ๋อครับมีกายปลายกายกันมามีแผลควายกันไปควายกันมาใช่นะครับผมนะฮะแล้วลักษณะรอยพรุนพวกนี้นะฮะเกิดจากอะไรฮะธรรมชาติครับธรรมชาติเพราะหนึ่งแร่เหล็กเนี่ยไม่เหมือนกับพวกไม่เหมือนกับโลหะอื่นสัมฤทธิ์ครับผมไม่เหมือนโลหะอื่นครับนะย่อมมีพุนมีเป็นรูเป็นอะไรต่างๆตามธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติของครับผมครับเพราะคือเขาเป็นแร่ตัวเดียวเพียวๆไม่ได้ผสมอย่างอื่นใช่ครับครับนะฮะต่อไปครับป๋าครับครับอันนี้ก็พระปิตาของวัดหนังครับวัดหนังเดี๋ยวขอโทษนะครับนี่ฮะครับครับนี่คือเนื้อสำริดครับลุงผู้เอี่ยมวัดหนังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งแต่ตามประวัติท่านเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านยังได้ใกล้ชิดแล้วฝากตัวมาเป็นศิษยานุศิษย์ในยุคสมัยนั้นครับนะครับแล้วก็ลุงเบี้ยวัดหนังท่านได้โปรดให้เสด็จพ.ร.5เนี่ยนะครับเมื่อตอนที่ไปที่ยุโรปครับนะครับให้วิชาไปอ๋อที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปนะครับครับผมเพื่อไปเอาม้ากลับมาครับแล้วม้าตัวนั้นเป็นม้าที่พยศมากนะได้วิชาจากลุงเบี้ยวัดหนังไปเป็นเสกย่าให้มาได้ครับครับครับคาถาใช้อะไรรู้ไหมครับที่ลุงเบี้ยมอบให้ครับคือเขาเรียกคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินี่คือคาถามงกุฎพุทธเจ้าครับผมที่เสด็จพ่อร.5ที่หลวงปู่เอี่ยมได้มอบนำไปปราบไปปราบม้าตัวนั้นม้าพยศนะฮะครับ
ครับนะฮะป๋าครับคาถานี้ถ้าคุณผู้ชมเอาไปใช้ประจำวันได้ครับมันเป็นอยู่ในเกณฑ์ช่วยในเรื่องของอะไรฮะนะฮะคืออย่างน้อยสุดนะครับเป็นมงคลแก่ชีวิตครับนะครับจะทำการเกณฑ์ได้ก็สมบูรณ์สำเร็จทุกประการครับจะออกจากบ้านเดินทางแล้วก็ใช้ได้หมดนะฮะคือครอบจักรวาลได้ไหมคาถาทุกบทอยู่ในเจตตำนานอยู่ในคัมภีร์ของเราทั้งนั้นครับนะครับเว้นทุกคนเราไปเลือกใช้เอาครับนะครับนะครับครับอีกองค์นึงครับป๋าครับครับผมอีกองค์หนึ่งก็ปิดตาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับนะฮะนี่นะครับครับหลวงพ่อทานี่เป็นพระที่ตามประวัติแล้วนะท่านเป็นพระเถรอาจารย์องค์ที่ประจำทิศขององค์พระนครปฐมครับพระครูปัจฉิมทิศบริหารที่คู่กับหลวงปู่นาคกับถ้วยจระเข้ในยุคนั้นสมัยนั้นครับถือเป็นต้นตำรับของพระปิตาในเมฆพันธ์ก็ว่าได้ครับนะครับครับแล้วอยู่ในนึกอยู่ในหนึ่งของเบญจภาคีของพระปิตาครับของเนื้อโลหะครับนะครับนะฮะครับเอาละครับปิดท้ายครับป๋าครับวันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะเก็บพระปิตาหน่อยครับว่าพระปิตาเอายุคหลังๆเนี่ยที่อาจจะหาเก็บไม่ยากจนเกินไปนะฮะมีแนวทางมีวิธีการในการสะสมยังไงบ้างเชิญครับครับท่านผู้ชมครับพระปิตาของพระเถราจารย์ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีด้วยกันหลายองค์นะครับองค์แรกเลยนะครับก็หลวงปู่ทิมวัดมหาไร่ครับนะครับนะก็ยังมีที่ยังพอสะสมได้ครับนะครับนะพระปิตาของหลวงปู่ก็วัดประดูชิ้นพลีนะครับครับนะฮะแล้วก็อีกหลายพระคณาจารย์มีด้วยกันมากเลยครับครับนะเว้นแต่ท่านจะชอบองค์ไหนนับถือองค์ไหนไปเสาะแสวงหากันแต่การจะเช่าซื้อก็ตามแต่นะโปรดพิจารณาให้ดีนะครับนะอย่างน้อยที่สุดให้ที่เราจะไปเอาจากเขาเขามีหลักประกันให้กับเราครับเก้ต้องคืนกันนะนะครับบางทีปัจจุบันนี้นะครับมีที่บุคคลที่ไม่ปรารถนาดีกับวงการทุกๆวงการครับครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าพระเนี่ยมีปลอมแน่นอนครับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันอย่าว่าแต่พระครับแบงก์ยังปลอมเลยนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเช่าซื้ออะไรตั้งแต่ใช้ดุลพินิจพิจารณาญาณนะครับตรงนี้นะครับนะฮะครับวันนี้นะครับขอบคุณป๋าเป็นอย่างสูงนะครับที่มาไขทุกข้อสงสัยนะทุกประเด็นให้กับคุณผู้ชมนะครับที่มีใจรักนะครับมีความศรัทธาในพระเครื่องเมืองไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1ครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับโดยการดูรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand นะครับและสามารถโทรศัพท์ส่งจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชานะครับพระปิตาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและป๋ายับลาไปก่อนสวัสดีครับ